สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนวันนี้ควีนจะชวนทุกคนมาทำ Quick Peer Card ในหัวข้อที่ว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะคะเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าหรือว่ามีแต่คุณที่คิดถึงเขาอยู่ฝ่ายเดียวนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเศร้านะคะวันนี้เขาไม่คิดถึงวันหลังเขาอาจจะคิดถึงก็ได้แต่เอาเป็นว่าทุกคนนะคะมีสมาธินะคะแล้วก็นึกถึงคนคนนั้นด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general breeding เพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการสำหรับวันนี้นะคะเรามีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกนะคะซึ่งควีนก็จะเลือกรูปภาพนะคะที่น่ารักทั้ง3รูปนะคะโดยในรูปแรกนะคะจะเป็นรูปนี้เลยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะและรูปที่2นะคะก็จะเป็นภาพนี้นะครับผมและรูปสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นภาพนี้นะคะรักกองไหนชอบกองไหนเลือกได้เลยค่ะควีนเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักได้ทำไทม์สแตมป์ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ I do appreciate a lot ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจควีนกับน้องเครือกูที่วันนี้ไม่ได้มาแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็ได้เจอกันนะคะ so if you are ready เรามา find out กันเลยดีกว่าว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะ let's get started ค่ะเพื่อนคนที่เลือกกองที่1ใครก็ตามที่เลือกภาพนี้นะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาไฟจ้าวกันแบบไวๆค่ะว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะคะน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะน่าจะคิดถึงไหมคิดถึงเนี่ยวันนี้ให้ไพ่24ทำนายกันค่ะและก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะใครอยากเช็คตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไมค์ผ่านควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะฝั่งนี้ของควีนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแล้วก็ถ้าอยากจะสนับสนุนการควีนก็จะรู้สึก appreciate มากๆเลยค่ะสำหรับไพ่ที่ได้รับเลยนะคะก็คือ Eight of Swords นะคะเห็นไพ่ใบนี้แล้วอาจจะตกใจกลัวนะคะแต่ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าในแง่ของความคิดถึงและ energy ที่ Queen Channel ได้จากพลังงานตรงนี้ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าคิดถึงและยิ่งกว่าคิดถึงคิดถึงจนทนไม่ไหวคิดถึงจนอึดอัดใจนะคะคิดถึงจนทนไม่ได้ค่ะและเขาก็ suffering without you มากๆเลยนะคะเขารู้สึกทรมานใจอึดอัดใจแล้วก็รู้สึกไม่ดีมากๆเลยที่ไม่ได้คุยกับเราก็ไม่ได้ใกล้ชิดกับเราค่ะบางคนเนี่ยอาจจะมีประเด็นกันมานะคะอาจจะมีการทะเลาะกันหนึ่งกลุ่มด้วยนะคะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะเขาก็ไม่อยากจะให้เราต้องจบความสัมพันธ์ลงแล้วก็ไม่อยากให้เราจะต้องห่างเหินกันไปนะคะเขาคิด
พียงแต่ว่าคุณเป็นยังไงและจะทำยังไงให้กลับมาดีดังเดิมเพราะณตอนนี้ชีวิตของเขาที่ไม่มีคุณเนี่ยทรมานเสียยิ่งกว่าอะไรเลยนะคะแล้วก็รู้สึกอึดอัดใจทุกทรมานใจมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าเขาคิดถึงคุณแต่เป็นการคิดถึงในแง่ที่เหมือนความทุกข์ทรมานนะคะนะมันเหมือนกับเวลาเราดูในหนังที่เป็นหนังผีอะมีผีที่ผีนางเอกยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดอะไรเงี้ยแต่พระเอกก็คือแบบเกิดใหม่หลายภพหลายชาติแล้วอะไรเงี้ยก็ได้มาเจอกันแต่ความรู้สึกของความคิดถึงในคนที่มันรอคอยมันทรมานมากๆและความรู้สึกของเขาก็เหมือนกับผีนางเอกที่รอคอยคนรักก็คือคุณนะคะให้ติดต่อไปหรือว่าให้พูดคุยกันหรือว่ากลับมาเป็นดังเดิมนะคะเพราะฉะนั้นบทสรุปเลยก็คือคิดถึงแบบทุกทรมานใจแล้วก็คิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้นะคะมองหาทางออกไม่ได้อาจจะบล็อกกันอยู่อาจจะมีเรื่องของอีโก้อะไรต่างๆนะคะหวังว่าทุกคนค่ะจะเอนจอยไปกับวิดีโอนี้นะคะและถ้าว่าคุณอยากจะรู้ว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะหลังไมค์มหารือมาปรึกษากับควีนได้นะคะที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ See you all in the next clip video นะคะบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่2นะคะใครก็ตามที่เลือกภาพนี้นะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาไฟล์เจ้ากันแบบไวๆค่ะว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะคะน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะน่าจะคิดถึงไม่คิดถึงเนี่ยวันนี้ให้ไพ่24ทำนายกันค่ะและก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไมค์มาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะฝั่งนี้ของควีนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแล้วก็ถ้าอยากจะสนับสนุนการควีนก็จะรู้สึก appreciate มากๆเลยค่ะบอกเลยค่ะว่าไพ่ที่ได้รับนะคะก็คือ six of wands นะคะชัดเจนเลยค่ะว่าคนของคุณเนี่ยคิดถึงคุณมากๆนะคะและเขาก็มองเห็นอนาคตร่วมกันกับคุณด้วยค่ะคุณเปรียบเสมือนชัยชนะในชีวิตของเขานะคะคุณเปรียบเสมือนคนที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จและในเวลาที่เขาได้คุยกับคุณได้อยู่กับคุณนะคะชีวิตคือดีมากๆเลยนะคะเขารู้เลยว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขานะคะคุณคือคนที่ทำให้เขาอยากจะเติบโตขึ้นแล้วก็อยากที่จะรู้จักคุณมากขึ้นนะคะอยากที่จะใกล้ชิดคุณมากขึ้นค่ะเขาภาคภูมิใจนะคะที่มีคุณอยู่ในชีวิตแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาโชคดีมากๆที่มีคุณอย่างแท้จริงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าเขาคิดถึงคุณจริงๆและเป็นความคิดถึงในแง่บวกเป็นความคิดถึงในเรื่องของการอยากคอมมิตเมนต์นะคะอยากให้สถานะหรือถ้าหากว่าบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงของมาหายก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทำให้ความสัมพันธ์นี้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะหรือถ้าหากว่าบางคนนะคะก็คุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างหรือว่าแบบตอนนี้มันเงียบหายไปอยู่เขาก็คิดว่าเขาอะอยากจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันดีขึ้นนะคะอยากที่จะทำให้มันปังปุมากขึ้นนะคะแล้วเขาก็คิดว่าเขาจะวางแผนอนาคตกับคุณยังไงต่อไปดีนะคะซึ่งเขาก็หวังว่าถ้าหากว่าคุณได้รู้แผนอนาคตของเขาที่มีคุณอยู่ในนั้นคุณจะรู้สึกแฮปปี้แล้วก็มีความสุขและอย่างที่บอกเขาอะรู้สึกโชคดีที่มีคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีคุณอยู่ในชีวิตเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะเขาคิดถึงคุณในทุกๆช่วงเวลาที่เขาตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังมีลมหายใจเพราะคุณคือชัยชนะของเขาคุณคือคนที่เขาอยากจะ spend the rest of his life ด้วยค่ะหวังว่าทุกคนค่ะจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้นะคะและถ้าว่าคุณอยากจะรู้ว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะหลังไมค์มหารือมาปรึกษากับควีนได้นะคะที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ See you all in the next clip video นะคะบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่3นะคะใครก็ตามที่เลือกภาพนี้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาไฟล์เจ้ากันแบบไวๆค่ะว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะคะน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะน่าจะคิดถึงไม่คิดถึงเนี่ยวันนี้ให้ไพ่24ทำนายกันค่ะและก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไมค์มาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะฝั่งนี้ของควีนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแล้วก็ถ้าอยากจะสนับสนุนการควีนก็จะรู้สึก appreciate มากๆเลยค่ะ
ภาพนี้นะคะสิ่งที่คุณได้รับเลยค่ะก็คือ two of swords นะคะคือรู้สึกว่าบางคนอยู่ในช่วงของ no contact ของคนที่ไม่ได้ติดต่อกันบางคนอาจจะเป็น twin flame นะคะอยู่ในช่วง separation แล้วนะตอนนี้เนี่ยมันแยกจากกันอยู่นะคะจะมีการบล็อกกันสำหรับบางคนแต่บางคนเนี่ยเห็นกันบนโซเชียลมีเดียส่องกันไปส่องกันมาแต่ว่าไม่ได้มีการพูดคุยกันอย่างจริงๆจังๆหรือว่ากลับมาคุยกลับมาใกล้ชิดกันแบบเดิมนะคะมันเป็นเรื่องของ timing ค่ะณตอนนี้ควีนรู้สึกว่าเขาไม่ได้คิดถึงคุณในตอนนี้นะคะแต่เขามีสิ่งที่เขาต้องไปจัดการและสิ่งที่เขาต้องไปโฟกัสอยู่ก็เลยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เขายังไม่ได้คิดถึงคุณในตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเศร้าใจไปนะคะควีนรู้สึกว่าเขาอยู่ในภาวะของการตัดสินใจอะไรบางอย่างและยังตัดสินใจไม่ได้แล้วมันยังคาราคาซังอยู่นะอาจจะเป็นไปได้ว่าเขามีคนคุยอีกคนนึงและเขายังจัดการกับเรื่องตรงนั้นไม่ได้นะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าคุณและเขาคุยกันบนโลกออนไลน์แล้วมันยังไม่เคยเจอกันแล้วเขาก็อาจจะยังไม่ได้มีความรู้สึกในการที่จะแบบปื้อหวากับคนที่อยู่บนโลกออนไลน์หรืออาจจะเป็นง่ายๆนี่ก็คือพวกคุณบอกกันอยู่อะไรเงี้ยทะเลาะกันหรือว่าไม่ได้คุยกันแล้วเขารู้สึกว่าการที่เขาคิดถึงคุณเป็นเรื่องของอีโก้และถ้าเกิดเขาคิดถึงคุณก่อนเขาคือคนแพ้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่คิดถึงดีกว่าแล้วเขาก็ไปโฟกัสที่อย่างอื่นหรือบางคนในที่นี้คนของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีงานอดิเรกนะคะแล้วก็มีชีวิตของตัวเองแล้วตอนนี้เขาอาจจะไปโฟกัสที่การเล่นเกมของเขานะคะการเขียนหนังสือการเล่นกีตาร์หรืออะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะทำให้เขาแบบไม่ได้คิดถึงคุณในช่วงเวลาที่เขาหมกมุ่นอยู่กับงานอดิเรกตรงนั้นนะคะเป็นไปได้ว่าคนที่ดูคลิปกองนี้อยู่เนี่ยเขาน่าจะทำงานอดิเรกอยู่เวลาทำงานอดิเรกจิตสมาธิมันจะโฟกัสอยู่ที่งานดิเรกตรงหน้าอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้ฟุ้งซ่านมาคิดถึงคุณมันจะไม่เหมือนกับกองที่1กับกองที่2นะคะแต่ใครจะไปรู้ค่ะว่าในอนาคตเนี่ยตอนที่เขาจิตที่ไม่ได้โฟกัสอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะนะเขาอาจจะคิดถึงคุณมากๆก็ได้นะคะไว้เดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันในคลิปถัดๆไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ See you all in the next clip video นะคะ Bye